Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know it is so important in our Christian life to stay in the Word of God. คุณรู้ไหมคะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับชีวิตคริสเตียนที่เราเองต้องอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอ You know as children of God, God has given us many privileges and advantages. ในฐานะลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าให้สิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากมายเลย And we need to learn how to use what God has given us in our daily lives.ดังนั้นเราเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะนำสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย You know, in the Christian life, there's always God's part and there's man's part. ในชีวิตคริสเตียนเนี่ยก็มีส่วนของพระเจ้าแหละแล้วก็มีส่วนของเราที่เราต้องทำด้วยเหมือนกัน And so we must know how to respond to what God has done for us. ดังนั้นในส่วนของเราก็คือเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราควรจะตอบสนองกับสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราแล้วยังไงบ้างนะครับ God gives us knowledge. พระเจ้าให้ความรู้กับเรา of all that He has done for us, all that we have in Him. เกี่ยวกับทุกอย่างเลยที่พระองค์ทำให้กับเราก่อนและทุกอย่างที่เรามีอยู่ในพระองค์ And we are to take that knowledge and apply it in our daily lives เราจึงจำเป็นต้องนำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตของเราด้วยนะครับ Then we will see the power of Christianity เพื่อเราจะได้เห็นพลังของการเป็นคริสเตียนเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริง One of the privileges that God has given us คือสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา is to be led by His Spirit ก็คือการที่เราสามารถจะได้รับการนำด้วยพระวิญญาณของEvery Christian can be led by the Holy Spirit. คริสเตียนทุกคนนะครับสามารถจะได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระเจ้า Think about what a great privilege and power that is. ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษแล้วก็เป็นอะไรที่มีพลังมหาศาลจริงๆ You know, life can get very complicated. คือชีวิตบางครั้งมันก็ดูยุ่งยากสับสนแหละ There's so many decisions to make. มันมีหลายเรื่องที่เราเองต้องตัดสินใจ So many paths we can take. มันก็มีหลายเส้นทางเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน So many challenges that stands before us. มันก็มีเรื่องหน้าท้าทายมากมายที่มายืนอยู่ต่อหน้าเรา And so we always come to a point where we need to make important decisions in our lives และมันก็มีช่วงเวลาที่เราเองจำเป็นจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของชีวิตด้วย And you know that our choices matter in life แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าการตัดสินใจของเรามันก็สำคัญสำหรับชีวิตเราเหมือนกัน And that's why Jesus gave us the Holy Spirit พระวิญญาณพระเยซูคริสต์จึงได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเรา You know Jesus himself said this พระเยซูเองได้บอกว่า When he the Spirit of truth will come เมื่อพระองค์นะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา He will guide you into all truth พระองค์ก็จะนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวล And so we have the best guide เราจึงมีผู้นำทางที่เก่งที่สุด Who is the Holy Spirit ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know think about this first ให้เราลองคิดดูตรงนี้ก่อนนะ We have a spirit on the inside of us who knows everything คือเรามีพระวิญญาณที่อยู่ภายในเรานะครับซึ่งรู้ทุกอย่าง He sees everything clearly พระองค์เห็นทุกอย่างชัดเจนมาก And he lives in us to help us และพระองค์ก็อยู่ในเราเพื่อจะคอยช่วยเหลือเรา And therefore ดังนั้นนะครับ We must not tolerate confusion in our lives เราก็อย่าไปยอมอดทนกับความสับสนที่มันเกิดขึ้นในชีวิต You're not created by God to be confused เพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาให้ดำเนินชีวิตแบบสับสน You don't have to tolerate confusion in your life คุณไม่จำเป็นต้องไปยอมทนกับความสับสนในชีวิตของคุณ You don't have to be knocked around by your feelings and emotions คุณไม่จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้สึกของอารมณ์ของคุณเนี่ยมันซัดคุณไปทางนั้นทีทางนี้ทีนะคะ You don't have to be knocked around by people's opinions and circumstances คุณไม่จำเป็นต้องแบบแพ้ด้วยความคิดเห็นของคนอื่นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว But you can be led by the genius the Holy Spirit เพราะคุณสามารถจะได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นอัจฉริยะ And when you learn to do that it is a powerful thing และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะทำแบบนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังมาก Always know this that wherever the Holy Spirit leads us he leads us into victory ให้คุณรู้แบบนี้ไว้เสมอนะครับไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปที่ไหนแสดงว่าตรงนั้นมีชัยชนะที่เตรียมไว้ให้เรา He leads us into the blessings of God he leads us into true freedom พระองค์ก็นำเราไปสู่พระพรของพระเจ้าแล้วก็ไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงของชีวิตด้วย And so you don't have to be hopeless and discouraged today. วันนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องแบบท้อใจหรือว่ารู้สึกหมดหวัง The Holy Spirit lives in you to guide you. พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณเนี่ยเพื่อจะคอยนำทางคุณนะครับ And when you depend on the Holy Spirit, และเมื่อคุณพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ He will put you in the right place at the right time. พระองค์จะเป็นผู้ที่นำคุณไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม So I want to challenge you. ผมอยากจะท้าทายคุณนะครับ Don't just be confident in your education. อย่าไปมั่นใจในการศึกษาที่ตัวเองมีมากนัก Or in natural things that you have. หรือว่าในสิ่งต่างๆที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติ
าติ Put your trust and dependence on the Holy Spirit of God ให้คุณไว้ใจแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าล้วนๆดีกว่า I want to remind you of a very important scripture here ผมก็อยากที่จะย้ำกับคุณเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญตรงนี้นะคะ In Romans 8:14 it says ในโรมนะคะบทที่8ข้อ14ได้บอกว่า For all who are led by the Spirit of God are children of Godเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า Now think about that word ให้เราลองคิดถึงคำตรงนี้นะครับ One version actually says ในฉบับการแปลเล่มนึงเนี่ยเขาแปลไว้ว่า Those who are children of God can be led by the Spirit of God คือผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าสามารถจะได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระองค์ได้ I don't know how much you understand this but this is a great privilegeผมไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่มาก That a Christian or we can be led by the Spirit of God ว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียนสามารถจะได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระเจ้าเลยนะคะ And so the first key to be led by the Holy Spirit ดังนั้นกุญแจแรกสำหรับการที่เราจะได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ is to know that the Holy Spirit lives in you คือเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณละ He's not somewhere far awayพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลจากคุณเลย His presence is in you การทรงสถิตของพระองค์อยู่ในคุณตลอดเวลา So he will lead you from the inside not from the outside ดังนั้นพระองค์จึงนำคุณจากภายในนะครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอก He will give you a sense on the inside พระองค์จะเหมือนให้สัญญาณอะไรบางอย่างกับคุณจากข้างใน Sometimes he will warn you from the inside หรือบางครั้งพระองค์จะคอยเตือนคุณจากส่วนลึกๆข้างในใจ He will give you an uneasy sense when you're about to make a wrong decision ถ้าเกิดคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรที่มันไม่ดีหรือเกิดผลเสียกับตัวเองเนี่ยพระองค์ก็จะเหมือนส่งสัญญาณให้คุณรู้สึกว่ามันมีความอึดอัดนิดหน่อย So don't just make decisions based on what you see with your eyes ดังนั้นอย่าไปตัดสินใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตาคุณมองเห็นอย่างเดียวนะครับ Always listen to the sense the Holy Spirit gives you ให้คุณคอยสังเกตการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าความรู้สึกลึกๆที่พระองค์นำคุณจากข้างใน The Holy Spirit is not outside the Holy Spirit is in you เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ When you have that uneasy sense on inside of you เมื่อคุณเริ่มมีความรู้สึกเหมือนอึดอัดหรืออะไรบางอย่างไม่ค่อยแน่ใจจากข้างใน Wait don't make the decision yet ให้คุณรอสักแป๊บนึงนะครับอย่าไปรีบตัดสินใจ Go slowly ไปทีละนิดทีละนิดดีกว่า The Holy Spirit leads us from inside เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังนำเราจากข้างในนะคะ Another key to being led by the Holy Spirit และอีกกุญแจนึงที่จะทำให้เราได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ is to know the word of God ก็คือเราต้องรู้จักถ้อยคำพระเจ้าด้วย This is a very important point และนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลย Because the Bible says เพราะพระคัมภีร์บอกว่าThat the word of God is inspired by God. เพราะถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ดลใจนะครับ The Holy Spirit is God. พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพระเจ้าด้วยนะครับ And so God's word and the Holy Spirit will never contradict each other. ดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันที่เรียกว่าขัดแย้งกันเลย So the more you know the word of God, ยิ่งคุณเนี่ยรู้จักถ้อยคำพระเจ้ามากเท่าไหร่ The more you can be led by the Holy Spirit. คุณก็จะสามารถรับรู้ถึงการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้นเท่านั้น Because the Holy Spirit always tell you things in line with the word of God เพราะว่าทุกอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกคุณเนี่ยต้องตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้แล้วเสมอ So the more word of God you have in your heart ดังนั้นเมื่อคุณเนี่ยมีถ้อยคำของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในหัวใจ The easier it is to recognize the leading of the Holy Spirit มันก็จะเป็นการง่ายสำหรับคุณที่จะรู้ว่านี่คือการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Whenever you're about to make a decision ไม่ว่าคุณกำลังจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตาม Always ask this question คุณควรจะมีคำถามนี้ไว้เสมอ Does this contradict the scripture สิ่งนี้มันขัดแย้งกันกับสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราหรือเปล่า Is this in line with the word of God แล้วสิ่งนี้ตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้าไหม Because no matter how good it looks ไม่ว่าข้างนอกมันอาจจะดูดีแค่ไหน If it violates the word of God it is not the Holy Spirit ถ้ามันไม่ตรงกับถ้อยคำของพระเจ้านั่นไม่ใช่การนำที่มาจากพระวิญญาณอย่างแน่นอน You know I always tell people this ผมก็มักจะบอกกับผู้คนอยู่เสมอนะครับ It is very dangerous for Christian to try to be led by the Holy Spirit without knowing the word of God มันก็เป็นอะไรที่อันตรายพอสมควรสำหรับคริสเตียนบางคนที่อยากจะได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่ตัวเองไม่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้ามาก่อน Because the word of God and the Holy Spirit always work together เพราะคุณต้องจำตรงนี้ไว้เสมอนะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กับถ้อยคำของพระเจ้าจะทำงานร่วมกันตลอดเวลา So always study the word of Godก็อยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าเป็นประจำนะครับ Don't try to hear a voice อย่าไปพยายามที่จะได้ยินให้เป็นเสียง First study the word of God คือเอาเป็นว่าศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าไปก่อน Be full of the word of God ทำยังไงก็ได้ให้จิตใจความคิดเต็มล้นไปด้วยถ้อยคำพระเจ้า And you will know when the Holy Spirit will lead you แล้วคุณจะรู้เองแหละว่าเมื่อไหร่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำคุณ And so always make decisions based on the word of God because that's how the Holy Spirit leads you ดังนั้นให้คุณตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของถ้อยคำพระเจ้าเสมอนะครับเพราะนั่นก็เป็นวิธีนึงที่
ระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ในการนำเรา You know and the Holy Spirit does not just lead us in the areas of ministry คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้นำเราเฉพาะในด้านการทำงานรับใช้เท่านั้นนะคะ The Holy Spirit will lead us in every area of our life in every issue คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะนำเราได้ในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตาม And so always surrender to the wisdom of the Holy Spirit revealed in the Word of God ให้เรายอมเชื่อฟังต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาของพระองค์ที่เปิดเผยออกมาจากถ้อยคำของพระเจ้านะคะ When you make a firm decision พอเมื่อคุณตัดสินใจอย่างหนักแน่นมั่นคง that you will submit to the word of God ว่าเอาล่ะคุณจะยอมเชื่อฟังต่อการนำของพระเจ้า you have positioned yourself to be led by the Holy Spirit คุณเองก็กำลังให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งของการได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย Remember this feelings and emotions are not wrong in itself คือก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าความรู้สึกหรืออารมณ์มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีซะเลย God created us with feelings and emotions คือพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์เหมือนกัน And so we'll never lose our feelings and emotions เราก็ไม่มีวันที่จะบอกว่าอุ๊ยตัดความรู้สึกหรือตัดอารมณ์ออกไปจากชีวิตได้เลยนะ But here's the truth though แต่นี่คือความจริง God never designed us to be led by our feelingsAnd emotions. เพียงแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างอารมณ์และความรู้สึกไว้เพื่อเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตของเรา God does not want us to make choices or decisions in life just by our feelings and emotions พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเหมือนตัดสินใจหรือว่าตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์และความรู้สึก He wants us to make choices and decisions based on the truth He has revealed in His Word แต่พระเจ้าอยากจะให้เราตัดสินใจหรือว่าเลือกในทางนี้เป็นไปตามความจริงที่พระองค์เปิดเผยไว้ในถ้อยคำมากกว่า And that's how the Holy Spirit leads us ก็เป็นวิธีนึงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรานะ In another way the Holy Spirit leads us และอีกวิธีนึงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา is through godly relationships ก็คือโดยผ่านทางความสัมพันธ์ในตามแนวทางของพระเจ้าที่อยู่รอบตัวเรา You know when we walk or live with those who pursue God พอเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้คนที่เขาเองก็แสวงหาพระเจ้า The Holy Spirit leads us through that relationship พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถจะใช้ความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นตัวนำเราได้เหมือนกันนะครับ Because these people around our lives เพราะว่าผู้คนที่อยู่รอบๆชีวิตเราThey will speak into our lives เขาก็จะมีโอกาสพูดสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรา Sometimes they will warn us with love หรือบางครั้งเขาก็อาจจะให้คำเตือนเราด้วยความรัก Sometimes they will help us seeDanger that we don't see. บางครั้งเขาก็อาจจะช่วยให้เรามองเห็นอันตรายบางอย่างซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็น So if you want to be led by the Holy Spirit, ดังนั้นถ้าคุณเองอยากจะได้รับการนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Build relationship with those who pursue God. ก็ให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เขาเองแสวงหาพระเจ้า Because the Holy Spirit also works through them. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็จะทำงานผ่านเขา Be in a good church. ให้เราเนี่ยได้อยู่ในคริสตจักรที่ดี Which is full of the Word of God. ที่เต็มไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้า Where people don't pursue religion but they pursue Jesus Christ. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาหลักการประพฤติตามศาสนาแต่มุ่งหาพระเยซูคริสต์ In the Bible says และพระคัมภีร์บอกว่า that in a multitude of counselors or advice there is safety คือที่ไหนที่มีที่ปรึกษามากนะครับที่นั่นก็จะทำให้เราปลอดภัย And so it's very important มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ to be full of the word of God ที่เราเองก็จะเต็มล้นไปด้วยถ้อยคำพระเจ้า to surrender to the word of God แล้วก็ยอมเชื่อฟังต่อถ้อยคำของพระเจ้า do not be led by feelings and emotions และไม่ให้อารมณ์หรือความรู้สึกมาเป็นตัวนำการตัดสินใจของเรา and to build relationship with godly people แล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้คนที่เขาแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง you know God wants to protect you พระเจ้าจริงๆอยากจะปกป้องคุณนะคะ from heartbreaks จากการที่คุณไม่ต้องไปเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ from destructive things หรือว่าจากสิ่งที่จ้องจะทำลายชีวิตeven from wrong relationships หรือจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี He wants to protect you from wrong investments พระเจ้าอยากจะปกป้องคุณจากการลงทุนในสิ่งที่ผิด He wants to help you พระองค์อยากจะช่วยคุณแหละ and when we are led by the Holy Spirit และเมื่อเราเองได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ We are protected เราก็จะได้รับการปกป้องจากสิ่งไม่ดี And we'll be in the right place at the right time แล้วเราก็จะเห็นชีวิตของเราได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม And we'll bear much fruit and see good results in every area of our lives แล้วเราเองก็จะได้เกิดผลดีอย่างมากมายแล้วก็เห็นสิ่งที่ดีแหละเกิดผลในชีวิตของเรา So today I want to challenge you วันนี้ผมเองอยากจะท้าทายคุณนะครับ Commit to learn to be led by the Holy Spirit คืออุทิศทุ่มเทวิธีในการเรียนรู้นะคะเพื่อเราจะได้เห็นการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นอยู่เสมอ And you will truly experience the plan of God in your life และคุณจะได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตด้วย Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Holy Spirit I surrender to you พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอยอมจำนนต่อพระองค์ I acknowledge that you are the Spirit of truth you know all things และลูกยอมรับว่าพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง Today I lay down my feelings my emotions วันนี้ลูกขอวางความรู้
ู้สึกและอารมณ์ของลูกลงต่อพระองค์ My own ways, my own plans. วิธีของลูกเองหรือว่าเป็นแผนการของลูกก็ตาม And I submit to your wisdom, to your truth. และลูกขอยอมจำนนต่อสติปัญญาและความจริงของพระองค์ I depend on you. ลูกขอพึ่งพาพระองค์ And I humbly ask you to lead me, to guide me. และลูกขอให้พระองค์เนี่ยนำลูกแล้วก็ชี้ทางให้กับลูกด้วยความถ่อมใจ I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ For your good plan for my life สำหรับแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของลูก In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen I hope that this word has helped you today ผมก็หวังว่าถ้อยคำของพระเจ้าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และพระพรกับคุณนะครับ Don't forget to share it with someone ก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันคำเทศนาตรงนี้กับใครสักคนนึงนะครับ We'll see you again next time และเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ God bless you ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ Thank you so much for tuning into our channel ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ของเรา It is our passion and joy to bring the word of God to you เป็นความชื่นชมยินดีและแรงปรารถนาในใจของเราที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณนะครับ Because we believe that the word of God will empower you to walk in victory เพราะเราเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ And in God's purpose for your life และเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในชีวิตของคุณ Please don't forget to subscribe แต่ว่าอย่าลืมกด subscribe นะครับ And also click the bell icon แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ so that you can receive notification when we upload new sermons เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคำเทศนาใหม่ๆ so we'll see you next time เราพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับ may God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ